ร้องไม่หยุดถูกรางวัลที่หนึ่งเจี๊ยบกราบแม่รู้ทีแรกลั่นไม่ใช่เผยที่มาหวยไม่กล้านอนนาทีรู้ครั้งแรกยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่บ้าหรือเปล่าเผยที่มาหวยนาทีร้องไม่หยุดถูกรางวัลที่หนึ่งอดีตลูกทุ่งสาวเจี๊ยบกนกพรกอดกราบเท้าแม่ไม่กล้านอนกลัวเป็นความฝันจากกรณีอดีตลูกทุ่งดังเจี๊ยบกนกพรนักร้องดังค่ายอาสยามชีวิตต้องเจิมระสุมป่วยมะเร็งเต้านมระยะ3ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านโดยมีครอบครัวอยู่เป็นกำลังใจก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยบอกว่าไม่ขอรับเงินบริจาคจะขายของออนไลน์ต่อสู้ชีวิตเองล่าสุดเจี๊ยบโพสต์ดีใจประกาศผ่านโซเชียลว่าฉันถูกรางวัลวันที่หนึ่งพร้อมทั้งเผยคลิปนาทีสุดดีใจพระเจ้าฉันฝันหรือเรื่องจริงขณะเจ้าตัวบอกอย่างดีใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งวิ่งด้วยความดีใจไปหาแม่ไปกอดแม่กราบเท้าแม่กรีดร้องไห้ลั่นอยู่ตลอดเวลากอดคนในบ้านขณะที่แชร์คลิปจำลองเหตุการณ์ตอนรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งถามเจี๊ยบว่าตอนเขาบอกถูกรางวัลที่หนึ่งทำยังไงเจี๊ยบทำท่าประกอบปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่บ้าหรือเปล่าก่อนจะเซ็นชื่อแล้วร้องลั่นดีใจโดยเจี๊ยบเล่านาที่ถูกรางวัลที่หนึ่งกับคนใกล้ชิดที่กำลังร่วมวงยินดีกับเจี๊ยบทั้งยังเล่าหวยหนึ่งใบที่ถูกรางวัลจากการเห็นคลิปคนแก่โดยเจี๊ยบยังโพสต์ไม่กล้านอนกลัวตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นความฝันพร้อมทั้งข้อความด้วยว่าบอกกล้านอนยันรื่นแล้วมันสิเป็นเพียงความฝันเจี๊ยบกนกพร แมทตกเป็นแพ้รับบาปมาตลอดเพื่อนดาราสาวเพิ่งรู้ความจริงถึงกับกราบขอโทษความจริงคือใครวันนี้ได้เคลียร์ใจแล้วแมทธีรณีตกเป็นแพ้รับบาปมาตลอด10กว่าปีเพื่อนดาราสาวเพิ่งรู้ความจริงยกมือไหว้ขอโทษแมทธีรณีเปิดใจในรายการทอล์กกับเทยตอนหนึ่งขณะมาเจอกับเพื่อนใบเฟิร์นพัศกรโดยทั้งคู่ย้อนเล่าถึงความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยโดยแมทขอเมาส์ถึงตอนไปเข้าค่ายด้วยกันว่าเฟิร์นนอนคลุมโปงไม่สบายตอนนั้นตัวเล็กๆแบนไม่มีใครเห็นแมทกับเพื่อนก็นั่งกันอยู่ก่อนจะมีเพื่อนอีกล็อตใหม่เข้าในห้องมาถึงก็กระโดดใบเฟิร์นจักจุ้งจักกัน 6-8 คนแมทเป็นคนนำยายแมทหัวหน้าด้านแมทกล่าวว่าไม่ใช่อันนั้นคือภาพของเฟิร์นในผ้าห่มแต่จริงๆพวกที่อยู่ในห้องคือนั่งกันเฉยๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าเฟิร์นนอนอยู่ตรงนี้แต่เพื่อนเข้ามาล็อตใหม่กระโดดกันปึงปังแล้วได้ยืนเสียงออกทีหนึ่งแล้วเฟิร์นแม่งเหยียบรู้จักนี่เขาเปิดขึ้นมาเลยไอ้นั่นพอเขาเห็นเฟิร์นเปิดผ้าห่มชาชาเห็นเป็นเฟิร์นมันวิ่งออกจากห้องเหลือแมทคนเดียวไอ้นี่หันมาวีนแมทใหญ่บอกแมทไปทำมันทำไมกลายเป็นแพะรับบาปแมทกล่าวเสียงตัดพ้อชีวิตฉันเป็นแพะรับบาปมาตลอดเฟิร์นคิดว่าแมทเหยียบก่อนใบเฟิร์นยกมือกราบแมทกลางรายการบอกกูกราบขอโทษมึงอันนี้คือการเคลียร์ใจกันครั้งแรกแมทตอบว่าครั้งแรกใบเฟิร์นฝังใจแมทเราเข้าใจเขาป่วยด้วยตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจว่าเขาเจ็บด้านใบเฟิร์นบอกตอนนั้นคิดในใจตีนที่เหยียบกูคือตีนแมทแมทแล้วคนที่เหยียบรู้ยังใครไอ้กระโดดดังออกกระเทยเพื่อนในแก๊งนี่แหละคนที่จำเรื่องนี้มาถึงอายุนี้แมทกล่าวว่า10กว่าปีเชื่อปากความจริงเราน่าสงสารป่าวันนี้ได้เคลียร์ใจแล้วคือใบเฟิร์นบอกอีกว่าขอโทษที่เข้าใจเพื่อนผิดแต่พอรู้เรื่องนี้อยู่ไม่ใช่แมทนะใบเฟิร์นแมทเคยเขม่นกันเคลียร์แล้วแมทเฟิร์นขี้งอนตอนนั้นความ
จริงก็คือทิมพิธาเผยชัดชัดสถานะแอปขอโทษมือลั่นแจงเหตุรีสตอรี่สองครั้งขอใช้โอกาสนี้อธิบายพ่อเผยความจริงทิมพิธาเผยชัดชัดสถานะแอปขอโทษมือลั่นทำให้เกิดความเข้าใจผิดแจงเหตุรีสตอรี่แอปสองครั้งยังเป็นที่จับตากองเชียร์ทีมจิ้นหลายคนยังเชียร์ทีมพิธากับนางเอกสาวแอปทักษอรยิ่งล่าสุดพ่อส้มเคลื่อนไหวรัวรีสตอรี่ไอจีของแฟนคลับแถมยังมีการรีสตอรี่ไอจีที่มีรูปและคลิปแอปถึงสองรอบที่เจ้าตัวร้องเพลงคืนนี้ขอหอมขณะแอปออกมาเปิดใจขณะหัวใจมีเบอร์หนึ่งในดวงใจที่กำลังคุยกันอยู่แล้วล่าสุดทีมพิธามาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8เมื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ถามถึงข่าวคราวกับนางเอกสาวว่ากิ๊กกักกันมีวี่แววเป็นจริงหรือเปล่าพิธายืนยันว่าไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดความจริงคือเพื่อนกันต้องขอใช้โอกาสนี้อธิบายว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนที่มีการรีสตอรี่ที่มีภาพแอปสองครั้งนั้นพิธากล่าวว่าเมื่อวานมีมือลั่นเป็นอุบัติเหตุเพราะเดินทางแล้วเล่นอินสตาแกรมกับพี่น้องประชาชนแล้วมีคนมาบอกช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยแล้วจะตั้งใจเรียนจะตั้งใจดูแลสุขภาพผมก็ว่างๆอยู่ก็เล่นสนุกพอเล่นไปแล้วมันจะใกล้เที่ยงคืนรีไปเป็นร้อยๆคนคงไม่ได้มีเจตนาอะไรไปมากกว่านั้นก็ต้องขอโทษคุณแอปไว้ณที่นี่ด้วยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและขอโทษประชาชนทุกคนด้วยเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมือลั่นเท่านั้นหลังชวดไคเซโดลาเวียลิเวอร์พูลรุกคืบคว้าดูกูเรเติมแกร่งแดนกลางลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกำลังเดินหน้าในการเซ็นสัญญาเช็คดูกูเรกองกลางคริสตันพาเลสมาร่วมทีมหลังชวด2นักเตะเป้าหมายอย่างมอยเซสไคเซโดและโรเมโอลาเวียโดยลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเซ็นสัญญากองกลางมาร่วมทีมเพิ่งได้เลยหลังจากปิดดีลอเล็กซิสแม็กอันลิเตอร์จากไบรตันและโดมินิกโซโบสไลจากไลซิกทั้งที่พวกเขาปล่อยมิดฟิลด์ออกจากสโมสรไปหลายรายทั้งจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโญและนาบีเกอิตาเป็นต้นก่อนหน้านี้หงแดงมีนักเตะเป้าหมายในการเสริมทัพอย่างมอยเซสไคเซโดจากไบรตันและโรเมโอลาเวียทว่าสุดท้ายกลายเป็นเชลซีที่ปาดหน้าปิดดีลไคเซโดไปร่วมทีมและกำลังจะเซ็นลาเวียมาอีกรายด้วยล่าสุด The Independent สื่ออังกฤษระบุว่าหงแดงกำลังเพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญาดูกูเรมิดฟิลด์พาเลสวัย23ปีมาช่วยอุดช่องโหว่แดนกลางขณะที่ค่าตัวก็อาจจะอยู่ที่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ราว 2.7 พันล้านบาทแม้ปราสาทเรือนแก้วจะระมัดระวังเรื่องการเสียนักเตะหลักมาเกินไปในตลาดซัมเมอร์นี้นอกจากนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่ามิดฟิลด์ชาวมาลีรายนี้สนใจที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์และเงื่อนไขส่วนตัวจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด